กระทรวงวัฒนธรรมฮะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครและอีกหลายหน่วยงานเลยเขาแถลงนะฮะจัดงานไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567นะครับงานแถลงข่าวก็จัดขึ้นที่ไอคอนสยามนะครับงานนี้ครับไอคอนสยามมหัศจรรย์เจ้าพระยามหาสงกรานต์2567นะครับซึ่งศูนย์การค้าไอคอนสยามกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร TikTok Shop Thailand นะครับและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดขึ้นครับรณรงค์เชิญชวนประชาสัมพันธ์งานนี้นะครับ 10-21 เมษายนก็เนรมิตพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยแหละฮะตรงไอคอนสยามให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ร่วมสนุกกับการเล่นสาดน้ำอย่างยิ่งใหญ่ก็เท่ากับว่ามีเล่นสาดน้ำกันด้วยนะฮะที่ไอคอนสยามปีนี้บรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทยๆเลยนะครับตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกทุกเทศกาลแนวคิดคือไทยไอคอนิกสงกรานต์เซเลบริชันนะครับรื่นเริงมหาสงกรานต์สานต่อตำนานมรดกโลกเชิดชูเอกลักษณ์ไทยผสมผสานการละเล่นและวัฒนธรรมบันเทิงร่วมสมัยคือไม่ใช่ไทยจ๋านะแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมแบบร่วมสมัยนะครับภายใต้มาตรฐานสะอาดปลอดภัยและเตรียมพื้นที่ให้เหมาะกับกลุ่มครอบครัวและเด็กด้วยนะครับรวมถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยแล้วก็ต่างชาติยกระดับการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ให้ยิ่งใหญ่แล้วก็พิเศษกว่าทุกปีด้วยเพื่อร่วมฉลองในโอกาสที่เทศกาลสงกรานต์ไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของยูเนสโกนะครับนอกจากนี้ครับยังช่วยผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์ติด1ใน10ประเทศสุดยอดเฟสติวัลของโลกแล้วก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยนะครับสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ในงานเนี่ยนะฮะก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายมีขบวนแห่นางสงกรานต์นะฮะการส่งน้ำพระนะจากวัดพระสิงห์มหาธาตุที่เชียงใหม่เลยนะฮะพร้อมอัญเชิญพระพุทธรูป5สมัยมาให้ได้กราบขอพรกันแล้วก็เปิดตัวครั้งแรกนะฮะบทเพลงสงกรานต์บ้านเราเวอร์ชั่น3ภาษาคือไทยจีนอังกฤษเผยแพร่เทศกาลสงกรานต์ของไทยผ่านบทเพลงสู่สากลด้วยครับ